ไปต่อกันที่การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกที่พัทยา2นักเจ็ตสกีจากไทยก็ถือว่าทำผลงานได้ดีในรุ่นโปรเจ็ตสกีนั่งครับสกีชิงแชมป์โลก World Cup 2019ที่หาดจอมเทียนพัทยาจังหวัดชลบุรีก็เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันในวันที่3ไฮไลท์คือการเก็บคะแนนใน2โมโตแรกของรุ่นระดับมืออาชีพที่มีนักแข่งระดับโลกลงลุ้นแชมป์นะครับแล้วก็เป็นถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มจากรุ่นโปรเจ็ตสกีนั่ง 1,100cc แข่งขัน4โมโตโดยในโมโตแรกสุภัทรเศรษฐุระกับเพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์2นักแข่งไทยโดยสุภัทรเนี่ยเข้าเป็นอันดับที่1ก่อนที่โมโตที่2สุภัทรเนี่ยเขาจะออกนำก่อนบ้างแต่คราวนี้เพิ่มพลไล่แซงเข้าเป็นที่1บ้างสุภัทรตามมาเป็นอันดับที่2ทำให้รวมแล้ว2โมโตเพิ่มพลกับสุภัทรคะแนนเท่ากันที่113คะแนนก่อนที่จะไปสู้กันต่อใน2โมโตอีก1รุ่นที่นักแข่งไทยทำผลงานได้ดีก็คือรุ่นอาชีพเจ็ตสกีนั่งรุ่นอาชีพเจ็ตสกีนั่งโอเพ่นปรากฏว่าอรพันธ์ธีรพัฒน์พาณิชย์นักแข่งสาวของไทยเอาชนะนักแข่งชายจากทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมนีและออสเตรเลียเข้าได้ทั้งที่1ทั้ง2โมโตแรกมีคะแนนนำที่120คะแนนเต็มในขณะที่รุ่นโปรเจ็ตสกีนั่ง GP ทำการแข่งขัน3โมโตก็เป็นวาลิดอัญชาชานี่จากคูเวตเข้าที่1ในโมโตแรกส่วนรุ่นโปรสปอร์ต GP เป็นนักแข่งจากสหรัฐอเมริกาเข้าเส้นชัยใน2โมโตแรกปิดท้ายที่โปรเจ็ตสกียืนกลางปีโมโตแรกนี่เป็นเชอร์มี่โพเรแชมป์โลกจากฝรั่งเศสเข้าที่1ก่อนในโมโตที่2จะเป็นเควินเรทเทอร์เรอร์จากออสเตรเลียแก้มือเข้าเส้นชัยเป็นลำแรกครับหลากหลายชนิดกีฬานำมาอัปเดตนำมาฝากกันในช่วงเด็กช่วงนี้นะครับคุณนิรัชยาครับขอบคุณคุณอีกด้วยนะคะขอบคุณครับ